สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับสู่ช่องของเราที่นี่คือรายการบันทึกพิศวงวันนี้เราจะมาเล่าเรื่องราวของวีล็อกเกอร์ที่มีพฤติกรรมแปลกประหลาดนั่นก็คือยูทูบเบอร์ชาวเกาหลีที่ใช้ชื่อ ID ว่า I'm Turret เนื่องจากช่องของเขามีเนื้อหาที่น่าสนใจและสร้างแรงบันดาลใจเขาใช้เวลาเพียงแค่1เดือนก็มีคนกดติดตามช่องเกือบ 370,000 คนแต่สุดท้ายกลับมีคนออกมาเปิดเผยโฉมหน้าที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังจนถึงขั้นมีคนร่วมลงชื่อเพื่อร้องเรียนเรื่องนี้ต่อทำเนียบประธานาธิบดีเกาหลีใต้เรื่องราวเป็นอย่างไรกันแน่ในช่วงปลายปี2019จู่ๆก็มีบุคคลหนึ่งปรากฏตัวขึ้นบนโลกโซเชียลของเกาหลีใต้ซึ่งแตกต่างจากม็อกบังที่มีอยู่จำนวนมากในเกาหลีใต้เหตุผลที่คนกดติดตามเขามีเพียงข้อเดียวคือในช่วงนั้นเขาบอกว่าตัวเองเป็นผู้ป่วยโรคทูเรตโดยจะมีอาการกล้ามเนื้อกระตุกแบบไม่รู้ตัวและเปล่งเสียงแปลกๆออกมาถึงแม้เนื้อหาในคลิปทั้งหมดที่เขาอัปโหลดล้วนเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเขาเองแต่อาการของโรคทูเรตนี้ทำให้คนจดจำได้อย่างลึกซึ้งช่องนี้ใช้ชื่อภาษาเกาหลีที่ทับศัพท์มาจากคำว่า I'm Turetแปลว่าฉันเป็นโรคทูเรตความจริงแล้วในสังคมของเรามีคนที่เป็นโรคทูเรตอยู่ไม่น้อยเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับความผิดปกติของระบบประสาทส่งผลให้ผู้ป่วยมีอาการกล้ามเนื้อกระตุกซ้ำๆทั้งทางร่างกายและเสียงโดยผู้ป่วยแต่ละคนจะมีอาการแตกต่างกันไปอาจจะกระตุกเพียงจุดเดียวหรือหลายจุดก็ได้และอาจเกิดการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดโรคทูเรตไม่ใช่โรคติดต่อและสามารถรักษาได้มักจะแสดงอาการของโรคในวัยเด็กอาจมีคนไข้บางกลุ่มที่หลังจากโตขึ้นอาการของโรคก็หายไปเองโดยธรรมชาติเนื่องจากผู้คนมีโอกาสน้อยมากที่จะได้สัมผัสกับผู้ป่วยที่เป็นโรคทูเรตหลายคนจึงมีอคติและคิดว่านี่คืออาการป่วยทางจิตความตั้งใจแรกของการสร้างช่อง I'm Turet นี้ก็เพื่อต้องการให้สังคมหันมาใส่ใจผู้ป่วยโรค Turet มากขึ้นและเปลี่ยนทัศนคติที่มีต่อคนกลุ่มนี้ใน Vlog หรือกิจวัตรประจำวันที่เขาโพสต์ดูแล้วก็เหมือนเรื่องธรรมดาทั่วไปแต่สำหรับผู้ป่วยโรค Turet กลับเป็นเรื่องที่ยากลำบากมากเช่นการใช้ตะเกียบคีบมะเขือเทศสำหรับเขาถือว่าเป็นเรื่องที่ท้าทายมากในคลิปที่เขากินราเมงเนื่องจากมีอาการกระตุกไม่หยุดนอกจากจะกินได้ยากมากแล้วเส้นราเมงยังกระเด็นไปทั่วในคลิปนี้หลายคนสังเกตเห็นจุดที่เป็นอันตรายเนื่องจากมือของเขากระตุกจนควบคุมไม่ได้และตะเกียบที่เขาใช้ก็ทำจากโลหะซึ่งอาจจะไปทิ่มหน้าทิ่มตาของตัวเองได้ทุกเมื่อจึงทำให้หลายคนรู้สึกเป็นห่วงและเกิดความรู้สึกสงสารในระหว่างที่เขาคีบไม่ได้อยู่หลายครั้งเขาก็ยังบอกกับทุกคนไปพร้อมกันว่าถึงแม้อาหารจะตกลงบนพื้นแล้วแต่ก็ยังต้องเก็บขึ้นมากินให้หมดเมื่อเปรียบเทียบกับความลำบากของคนที่เป็นโรคทูเรตแล้วคนธรรมดาทั่วไปแบบคุณควรจะรู้สึกพอใจกับตัวเองและหวังว่าเมื่อคุณต้องพบกับความยากลำบากคุณจะไม่ท้อแท้เพียงเพราะความล้มเหลวเพียงครั้งเดียวหรือยอมแพ้ไปง่ายๆเสียก่อนจงใช้ความกล้าหาญและการมองโลกในแง่ดีเผชิญหน้ากับความท้าทายของชีวิตดูเหมือนว่าในการดำเนินชีวิตจริงเขาเองก็เผชิญกับเรื่องทั้งหมดนี้ด้วยการมองโลกในแง่ดีเช่นกันถึงแม้เขาจะเป็นโรคทูเรตแต่เขาก็ชอบพูดล้อเลียนตัวเองเล่าเรื่องเปิ่นๆของตัวเองให้คนอื่นฟังขณะเดียวกันก็ทำให้เรื่องเปิ่นๆนั้นกลายเป็นความสุขรูปแบบหนึ่งได้เสียงที่เขาเปล่งออกมามีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองสำหรับคนที่ติดตามเขารู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นองค์ประกอบที่น่ารักมากรูปแบบของคลิปที่เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพมีความคิดบวกและมองโลกในแง่ดีทำให้ภายในเวลาเพียง1เดือนมีคนกดติดตามช่องของเขาเกือบ 370,000 คนเขาเปิดเผยรายได้จากช่องของตัวเองภายในช่วงระยะเวลาหนึ่งซึ่งมีมูลค่าประมาณ 8,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 256,960 บาทนับว่าเป็นรายได้ที่น่าประทับใจมากในฐานะยูทูบเบอร์
สามารถทำรายได้มากขนาดนี้ภายในเดือนแรกก็พิสูจน์ได้แล้วว่าช่องนี้ได้รับความนิยมมากเพียงใดแต่ช่วงเวลาอันแสนหวานระหว่างเขาและผู้ชมดูเหมือนจะเป็นช่วงเวลาที่สั้นมากมีวันหนึ่งในช่องของเขามีคนมาคอมเมนต์ไว้ว่าชื่อจริงของเขาคือฮงชองอูอายุ27ปีอาศัยอยู่ที่เมืองอุนซานเคยออกอัลบั้มเพลงฮิปฮอปถ้าคุณลองค้นหาชื่อของเขาในอินเทอร์เน็ตก็จะรู้ว่าเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2019เขาเพิ่งออกอัลบั้มใหม่ภายในระยะเวลาสั้นๆเพียง10เดือนก็เปลี่ยนจากนักร้องเพลงแร็ปที่สุขภาพดีกลายมาเป็นผู้ป่วยโรคทูเรตดูจะไม่สมจริงนักนอกจากนี้เนื้อเพลงที่เขาเคยแต่งไว้ก็มีแต่คำหยาบและแสดงอารมณ์เศร้าหมองแตกต่างจากคนที่พยายามสร้างแรงบันดาลใจในคลิปนี้อย่างสิ้นเชิงดิฉันมั่นใจ 100% ว่าเขาคือคนนั้นแน่นอนคอมเมนต์นี้มีคนอ่านเป็นจำนวนมากก่อนหน้านี้ในวีล็อกที่เขาถ่ายเกี่ยวกับการใช้ชีวิตของตัวเองมีภาพที่เขาเคยออกไปร้องเพลงและร้องแร็ปแทรกเข้ามาท่อนหนึ่งเมื่อดูจากท่าทางและการโบกไม้โบกมือแล้วคนคนนี้ก็น่าจะมีพื้นฐานอยู่บ้างหลังจากนั้นหลายๆคนก็ไปค้นหาเพลงของฮงชองอูหรือในฮงจึงได้เจอเพลงโปรโมทของอัลบั้มที่ปล่อยออกมาในเดือนกุมภาพันธ์ปี2019และจะเห็นได้ว่าเนื้อหาของเพลงมีการใช้คำหยาบอย่างเปิดเผยทั้งภาษาอังกฤษและภาษาเกาหลีน้ำเสียงก็คล้ายกับเจ้าของช่องนี้มากเพียงไม่นานก็มีคนอีกคอมเมนต์หนึ่งบอกว่าฉันอาศัยอยู่ใกล้ๆบ้านเขาพวกเราเคยเจอกันหลายครั้งแต่ฉันไม่เคยเห็นเลยว่าคนคนนี้มีอาการกล้ามเนื้อกระตุกแต่ในคลิปของเขากลับมีอาการกระตุกแทบจะทุกๆ5วินาทีจึงมีความเป็นไปได้ที่เขาอาจจะแกล้งทำคอมเมนต์ที่แสดงความสงสัยในทำนองนี้มีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆและเริ่มมีคนเปิดเผยสถานะที่แท้จริงของเขาอย่างลึกซึ้งมากขึ้นโดยเริ่มจากการค้นหาภาพถ่ายเก่าๆของเขาบนแพลตฟอร์มโซเชียลของเกาหลีใต้ที่ใช้ชื่อว่า Cyworld มีรูปภาพห้องอัดเสียงและอุปกรณ์อัดเสียงจำนวนมากที่แตกต่างไปจากบ้านที่เขาอยู่ในปัจจุบันอย่างสิ้นเชิงจนพิสูจน์ได้ว่าคอมเมนต์เหล่านั้นที่เปิดโปงสถานะของเขาเป็นความจริงบางคนเมื่อเห็นว่าตัวละครนี้กำลังจะสูญหายไปก็รู้สึกงุนงงมากและคิดว่าการร้องเพลงอาจจะเป็นเพียงงานอดิเรกอย่างหนึ่งของเขาเท่านั้นและภาพถ่ายเก่าๆก็ดูไม่ออกว่าเขาเป็นโรคทูเรตหรือเปล่าแต่ก็มีคนจำนวนมากที่รู้สึกโกรธจนทนไม่ไหวและเริ่มจับผิดโดยหาจุดที่ไม่สมเหตุสมผลในคลิปที่เขาเคยอัปโหลดไว้ตัวอย่างเช่นมีตอนหนึ่งที่เขากินเนื้อย่างเกาหลีมีจุดที่น่าสังเกตคือเนื้อวัวชนิดนี้มีราคาแพงมากเมื่อเทียบกับเนื้อวัวนำเข้าชนิดอื่นถือได้ว่าคลิปนั้นเป็นตอนที่มีต้นทุนสูงที่สุดในบรรดาคลิปทั้งหมดของเขาและท่าทางที่เขาแสดงออกในตอนนั้นก็มีจุดที่แตกต่างจากคลิปก่อนหน้านี้อย่างชัดเจนไม่ว่าจะเป็นการใส่เนื้อลงในหม้อการพลิกเนื้อย่างหรือการคีบเนื้อเข้าปากอาการประหลาดทั้งหมดของโลกนี้ล้วนหายไปอย่างสิ้นเชิงทุกการกระทำดูเป็นปกติและราบรื่นมากหากเปรียบเทียบกับคลิปก่อนอย่างเช่นการกระตุกตอนที่กินราเมงจะเห็นถึงความแตกต่างอย่างชัดเจนจึงเริ่มมีคอมเมนต์โจมตีมากขึ้นในทำนองว่านี่เป็นปาฏิหาริย์ทางการแพทย์เลยนะไม่น่าเชื่อว่าเนื้อเกาหลีจะมีสรรพคุณในการบรรเทาอาการของโรคทูเรตได้เจ้าของช่องเองก็คงได้อ่านคอมเมนต์เหล่านี้เขาจึงเขียนโพสต์โดยเริ่มต้นด้วยการยอมรับว่าตัวเองก็คือนายฮงจากการเป็นวีล็อกเกอร์ผมได้เรียนรู้เรื่องหนึ่งนั่นคือมนุษย์เรามักจะอิจฉาคนที่ประสบความสำเร็จมากกว่าตัวเองนี่ก็คือธรรมชาติของมนุษย์บางคนยังไม่เคยคุยกับผมเลยแม้แต่คำเดียวและยังไม่รู้จักตัวจริงของผมเลยด้วยซ้ำก็มาบอกว่าผมเป็นจอมลวงโลกในเมื่อเป็นเช่นนี้ต่อไปผมจะไม่อัปโหลดคลิปอะไรอีกแล้วหลังจากนั้นเขาก็ตั้งค่าคลิปวิดีโอทั้งหมดให้เป็นแบบส่วนตัวเนื้อหาในช่องนั้นจึงว่างเปล่าทุกอย่างเกิดขึ้นแบบกระทันหันมากทุกคนต่างคิดว่าเขาน่าจะกลัวความผิดแต่หลังจากนั้นไม่กี่ชั่วโมงเขาก็ลบโพสต์นั้นออกและปล่อยคลิปวิดีโอกลับมาเหมือนเดิมพร้อมกับอัปโหลดคลิปใหม่ที่มีเนื้อหาว่า Surprise! ผู้ชมทุกท่านตกใจกับการเคลื่อนไหวของผมใช่ไหมล่ะค
ความจริงแล้วผมแค่ล้อเล่นถึงยังไงผมก็จะยังอัปโหลดผลงานใหม่ๆลงบนช่องนี้ต่อไปจึงเริ่มมีคอมเมนต์โจมตีอีกครั้งแต่ครั้งนี้เขาเลือกที่จะเงียบในวันที่6มกราคมปี2020เขาได้อัปโหลดคลิปใหม่อีกครั้งในคลิปนั้นเขากล่าวคำขอโทษพร้อมกับยืนยันว่าตัวเองเป็นผู้ป่วยโรคทูเรตจริงๆและไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลมาตลอดนอกจากนี้ยังนำใบจ่ายยาที่ได้จากโรงพยาบาลมาแสดงให้ดูด้วยแต่เพียงไม่นานก็มีคนพบจุดที่น่าสงสัยใบสั่งยานี้ลงวันที่6มกราคมซึ่งเป็นวันเดียวกันกับที่เขาอัปโหลดคลิปนอกจากนี้ยังมีอีกจุดหนึ่งก็คือจำนวนยาในใบสั่งนี้เป็นยาสำหรับใช้เพียงแค่7วันจึงมีชาวเน็ตที่เป็นแพทย์ออกมาบอกว่าโดยทั่วไปผู้ป่วยโรคทูเรตจะได้รับการจ่ายยาสำหรับใช้เป็นเวลา30วันเพราะนี่คืออาการที่ต้องรักษาในระยะยาวส่วนยาสำหรับใช้เวลา7วันจะจ่ายให้กับคนที่ไปปรึกษาแพทย์เพราะรู้สึกว่าตัวเองเพิ่งมีอาการเป็นครั้งแรกเท่านั้นจึงจ่ายยาไปเพื่อรอดูอาการก่อนและชาวเน็ตคนนี้ยังวิเคราะห์ใบจ่ายยาอย่างมืออาชีพไว้อีกหลายจุดโดยแสดงให้เห็นว่าใบจ่ายยานี้เขาตั้งใจไปขอมาเพื่อนำมาแกล้งแสดงเป็นหลักฐานเท่านั้นหากเขานำประวัติการรักษาก่อนหน้านี้มาแสดงยังจะดูน่าเชื่อถือมากกว่าแต่เขากลับไม่ทำคอมเมนต์ที่วิเคราะห์อย่างละเอียดเช่นนี้มีคนกดไลค์เป็นจำนวนมากจนกลายเป็นท็อปคอมเมนต์แต่ภายหลังอยู่ดีๆคอมเมนต์นี้ก็หายไปหลังจากนั้นเขาก็ออกมายอมรับอีกครั้งว่าความจริงแล้วตัวเองเคยทำเพลงแร็ปและเป็นนักร้องแร็ปเปอร์เคยทำงานร้องเพลงอยู่ตามบาร์โดยทำเป็นงานอดิเรกและเคยออกอัลบั้มมาบ้างพร้อมกับยอมรับว่าในคลิปก่อนหน้านี้เขาตั้งใจแสดงอาการกระตุกให้ดูเกินจริงแต่นั่นก็เป็นเพราะว่าเขาต้องการให้ผู้คนหันมาสนใจผู้ป่วยโรคทูเรตมากขึ้นโดยตลอดคลิปนี้เขาแทบจะไม่มีอาการกระตุกให้เห็นเลยเมื่อมีหลักฐานต่างๆประกอบกันก็เป็นการยืนยันได้ว่าเนื้อหาในคลิปก่อนหน้านี้ทั้งหมดล้วนเป็นสิ่งที่เขาตั้งใจทำขึ้นเพื่อเรียกร้องความสนใจและเรียกกระแสโดยตั้งใจแสดงเพื่อขายความน่าสงสารจนทำให้คนอื่นรู้สึกเห็นใจเพื่อทำให้ตัวเองมีชื่อเสียงและมีรายได้จึงมีการคอมเมนต์และวิพากษ์วิจารณ์ขึ้นอีกครั้งจนเหตุการณ์นี้กลายเป็นประเด็นยอดนิยมบนสื่อโซเชียลของเกาหลีใต้และแน่นอนว่าเขาได้ซ่อนเนื้อหาของคลิปวิดีโอทั้งหมดอีกครั้งครั้งนี้เขาน่าจะรู้สึกกลัวจริงๆดังนั้นผู้คนจึงคิดว่าเหตุการณ์นี้น่าจะจบลงเพียงเท่านี้แต่ทว่าการเคลื่อนไหวของเขายังไม่จบเพียงเท่านี้เขาแอบเปลี่ยนชื่อ ID ของช่องใหม่และเปลี่ยนภาพโปรไฟล์ให้เป็นรูปการ์ตูนพร้อมกับโพสต์บทความประชาสัมพันธ์ว่าจากการที่มีการถกเถียงกันเป็นจำนวนมากผมจึงตัดสินใจออกมาแก้ต่างอย่างเป็นทางการความจริงแล้วสิ่งที่ผมทำไปทั้งหมดเป็นการสร้างซีรีส์ซิทคอมที่มีชื่อว่าเลขที่12บนถนนแห่งความสุขเนื่องจากไม่อยากให้มีข้อจำกัดในการฉายบนจอแก้วจึงเลือกที่จะเผยแพร่บน YouTube แทนผมใช้เวลา5ปีในการเขียนบทมีเส้นเรื่องทั้งหมด20เรื่องกับตัวละครอีก12ตัวคาแรคเตอร์ของตัวละครแต่ละตัวถูกสร้างขึ้นจากชีวิตและนิสัยของผมโดยตัวละครของผู้ป่วยโรคทูเรตเป็นเพียงหนึ่งในนั้นและตัวละครต่อไปที่ทุกคนจะได้พบก็คือบทบาทของตัวการ์ตูนตัวหนึ่งส่วนตัวละครอีก10ตัวที่เหลือจะค่อยๆเผยโฉมออกมาในภายหลังผมหวังว่าตัวละครเหล่านี้จะได้รับความชื่นชอบจากทุกคนบนแพลตฟอร์มแห่งนี้เมื่อมาถึงจุดนี้ทุกคนก็รู้แล้วว่าเรื่องราวเป็นอย่างไรการกระทำที่แปลกประหลาดทั้งหมดนี้ทำให้ผู้คนรู้สึกโกรธเคืองมากในวันที่20มกราคมปี2020มีการโพสต์คำร้องบนกระดานข่าวของทำเนียบประธานาธิบดีเกาหลีใต้โดยบอกว่านายฮงชองอูหลอกลวงประชาชนด้วยการแอบอ้างว่าเป็นโรคทูเรตเพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายของตัวเองโดยอาศัยความเห็นใจจากผู้อื่นและที่สำคัญที่สุดก็คือเขาได้สร้างบาดแผลขนาดใหญ่และความรู้สึกที่ถูกทรยศให้กับผู้คนจำนวนมากจึงอยากเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยจัดการกับบุคคลนี้ที่หลอกลวงความรู้สึกของประชาชนหลังจากนั้นก็มีคนร่วมลงชื่อร้องเรียนมากกว่า 4,000 คนแต่จากการวิเคราะห์ของบุคคลที่เกี่ยวข้องโอกาสที่นายฮงจะได้รับโทษนั้นมีน้อยมาก
เนื่องจากการกระทำอันหลอกลวงของเขาไม่ได้เรียกร้องให้ผู้ชมต้องเสียเงินดังนั้นจึงยากที่จะถูกตัดสินว่าเป็นการฉ้อโกงนอกจากนี้แพลตฟอร์มอินเทอร์เน็ตก็ไม่ได้อยู่ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการกระจายเสียงจึงไม่สามารถตัดสินลงโทษในประเด็นนี้ได้จนถึงตอนนี้สาเหตุที่ช่องของนายฮงถูกปิดไปก็เป็นเพราะมีการกดรีพอร์ตเป็นจำนวนมากนี่คือผลตอบแทนที่เขาได้รับมีเพียงแค่นี้เท่านั้นชาวเน็ตก็ทำได้เพียงใช้วิธีการต่างๆในการแอนตี้นายฮงเพื่อระบายความโกรธเคืองที่อยู่ภายในใจของแต่ละคนในตอนต้นเราได้กล่าวไปแล้วว่ารอบตัวเรามีคนที่เป็นโรคทูเรตอยู่ไม่น้อยจากการพัฒนาคุณภาพประชากรอย่างต่อเนื่องทำให้ในปัจจุบันแตกต่างจากสมัยก่อนทุกคนควรมีทัศนคติที่ถูกต้องในการปฏิบัติต่อคนกลุ่มนี้อาการของโรคนี้อาจได้รับผลกระทบจากสภาพแวดล้อมหากคนรอบข้างสามารถอดทนกับพวกเขาได้อาการของโรคนี้ก็จะสามารถบรรเทาลงได้ถึงแม้ในปัจจุบันจะยังไม่มีวิธีการรักษาที่แน่ชัดแต่ก็ยังมีอัตราของผู้ป่วยที่สามารถหายเองได้โดยไม่รู้สาเหตุขอแค่พวกเราปฏิบัติต่อพวกเขาเหมือนคนธรรมดาทั่วไปบางทีนี่อาจจะเป็นยาวิเศษที่ดีที่สุดในโลกนี้ก็ได้ดังนั้นความเมตตาของทุกคนอาจจะสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของพวกเขาได้จริงๆสำหรับเรื่องราวของโรคทูเรตเคยถูกทำมาเป็นภาพยนตร์เรื่องหนึ่งชื่อเรื่องคือ Front of the Class ถ้าใครสนใจก็ลองไปหาชมดูได้นะคะเรื่องราวของเราในวันนี้ก็จบลงแล้วถ้าชอบก็อย่าลืมช่วยกดไลค์และกด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ